สวัสดีครับพบกับผมรายการเชื่อมั่นนิวไลฟ์กับประธานนพรุตเวชกุลนะครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์นะครับผมจะมาพบปากกับพี่น้องท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องสมาชิกของนิวไลฟ์จากทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมดีๆของบริษัทนิวไลฟ์ของเรานะรวมถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆของธุรกิจนิวไลฟ์นะที่จะมอบสู่พี่น้องท่านผู้ชมและพี่น้องสมาชิกนิวไลฟ์เนี่ยนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆนี้นะไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ได้นะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเราเปิดรายการขึ้นมานะเป็นวันเสาร์ที่4มกราคม2557นะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะบางคนก็อาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านนะในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับมีการตรงกับวันหยุดยาวเหลือเกินนะครับก็ทางส่วนของราชการก็หยุดกันตั้งแต่20เท่าไหร่20 28นะ28 29ซึ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีนะแล้วก็30 31นะบวกกับ1เข้าไปอีกวันนึงบวก2เข้าไปอีกวันนึงนะ6วันเต็มๆนะส่วนธนาคารนั้นก็หยุดถึงวันที่เท่าไหร่วันที่1มั้งฮะวันที่2ก็เปิดทำการนะตลาดหุ้นก็วันที่2เปิดทำการนะพร้อมกับปัญหาการเมืองที่ค้างๆมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับของม็อบกปปส.นะที่ต้องการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ประกาศยุบสภานะครับพร้อมกับได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันไม่เกิน60วันตามพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็มีการเสนอให้เลือกตั้งพร้อมกับมีการปฏิรูปประเทศนะตามคำเรียกร้องของพี่น้องประชาชนไปด้วยนะครับก็จะมี2แนวทางก็คือ1นะกลุ่มต่อต้านก็คือจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะฝ่ายทางรัฐบาลเองนะครับและฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็บอกว่าจะเลือกตั้งก่อนนะแล้วถึงปฏิรูปไปพร้อมกันนะหลังจากปฏิรูปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเลือกตั้งมาในอนาคตอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยครับได้มารวมกันแล้วก็มาปองดองกันนะครับอันนี้เราก็รอลุ้นนะทางออกของประเทศไทยว่าจะออกมายังไงนะครับซึ่งในส่วนของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจของเรานะครับฉบับช่วงปีใหม่ก็ได้นำเสนอข่าวสารนะซึ่งเราได้เรียนเชิญผู้ที่มีส่วนนะครับเกี่ยวข้องในเรื่องของภาคเอกชนนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องการค้าการขายต่างๆนะที่มีส่วนสำคัญนะครับได้มาถกได้มาหารือกันนะครับหาทางออกให้กับประเทศไทยแล้วก็นำเสนอเป็นข่าวสารออกไปทั้งในรายการข่าวของช่องสยามธุรกิจชาแนลของเราแล้วก็ทั้งในส่วนของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจของเราไปในช่วงฉบับปีใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปว่าสถานการณ์บ้านเมืองในเรื่องการเมืองจะคลี่คลายหรือจะมีทางออกนะครับไปทางไหนนะครับทีนี้นอกจากปัญหาบ้านเมืองนะครับปัญหาการเมืองแล้วนะครับที่ผ่านมาโอ้ไปเที่ยวกันหยุดยาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็ออกไปเที่ยวกันเยอะนะครับรถลาโดยเฉพาะภาคเหนือนะภาคอีสานนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็อากาศหนาวเย็นปีนี้หนาวเย็นเป็นพิเศษนะครับทุกจังหวัดเลยทั้งอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้ก็ยังอุตส่าห์หนาวกับเขานะครับปีนี้นะครับลงมาถึงโคราชกรุงเทพก็ยังอากาศเย็นหนาวนะครับส่วนภาคเหนือนะครับก็เหนือตอนบนตอนกลางนะครับก็ได้รับอานิสงส์จากอากาศหนาวปีนี้นะครับผู้คนก็หลั่งไหลไปรับลมหนาวรับอากาศหนาวกันนะครับมากมายนะส่งผลทำให้รถติดกันนะครับเป็นอย่างมากแล้วก็การใช้จ่ายนะการจับจ่ายใช้สอยนะครับในภาคของนักท่องเที่ยวนะครับก็ดีครับเป็นการเที่ยวไทยนะไทยเที่ยวไทยนะครับก็ได้ช่วยเหลือชุมชนได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือท้องถิ่นนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวนะโรงแรมเนี่ยเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็กางเต็นท์นะตามอุทยานต่างๆนี่ก็เห็นเต็มกันทุกแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ไปนะหลังจากที่เรากลับมาจากท่องเที่ยวและกลับมาทำงาน
นะครับมาเจอปัญหาเรื่องการมงการเมืองก็ขอเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ขอเอาใจช่วยพี่น้องผู้ทำงานทั่วไปนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ทำยังไงได้ครับมันก็เป็นวิวัฒนาการทางการเมืองนะเป็นการพัฒนาการทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งหมดทั้งมวลมันมีทางออกนะแล้วก็ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันนะครับก็จะทำให้บ้านเมืองของเราจะเจริญรุ่งหน้านะครับแต่ถ้าทุกฝ่ายยังไม่ยอมกันเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องทนหน่อยนะครับพวกเราชาวบ้านพวกเราคนทำมาหากินก็อาจจะเหนื่อยกันนิดนึงนะครับพูดถึงช่วงนี้นะครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจฉบับล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการความเจริญทางเทคโนโลยีนะเกี่ยวกับเรื่อง 3G ที่ประเทศไทยเราเปิดใช้กันเมื่อปีที่แล้วนะครับในต่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ก็เข้าไป 4G แล้วนะครับเห็นทางเกาหลีทางอะไรพวกนั้นน่ะเขาจะใช้ 5G แล้วนะครับพวกเราเพิ่งได้ 3G มานะครับก็ที่ผ่านมาก็ใช้ติดขัดใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็ใช้สะดวกมากขึ้นนะตามเมืองต่างๆในต่างจังหวัดนะครับพอความเจริญเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของการใช้นะโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะก็ส่งผลทำให้การแข่งขันในการทำธุรกิจหรือเป็นโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เขาก็บอกว่าตลาดออนไลน์หมื่นล้านนะครับสะพัดนะฮะแห่ชิงเค้กนะก็การค้าการขายยุคใหม่นะวิกฤตการเมืองเอ่ยนะครับวิกฤตการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เป็นโอกาสนะในวิกฤตนะนะเขาบอกว่าสินค้าเครื่องสำอางเพลงหนังสือนะคอนแทคเลนส์เสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวอาหารนะครับรวมถึงกลุ่มของอาหารเสริมด้วยนะครับก็เป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมที่จะสั่งซื้อผ่านในระบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มันทำให้โลกเปลี่ยนไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปหาอ่านในสยามธุรกิจนะครับและอีกฉบับหนึ่งก็สยามแม็กซิมัมนิตยสารรายเดือนนะของเครือสยามธุรกิจเหมือนกันนะท่านก็สามารถที่จะไปหาซื้ออ่านตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะก็เป็นนิตยสารเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้นำนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจนะในอาชีพต่างๆนะที่เราเต็มใจเรานะครับ อยากจะนำเสนอให้เป็นสาระบันเทิงนะครับแก่ท่านผู้อ่านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอัดแน่นอยู่ในนั้นนะครับฝากรายการรัฐกับลูกออนทัวร์นะครับทางช่องททบ5นะออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:40 นนะตอนนี้ก็เป็นเทปของซีรีส์จังหวัดเลยนะท่านผู้ชมก็เท่าที่ผมได้สัมผัสได้ไปเดินทางไปโน่นไปนี่กับท่านประธานดร.รัชนีกับอาจารย์บรินทร์ลุกมานะครับก็บอกว่าโอ้ติดตามชมกันเป็นประจำนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นกลุ่มของเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าออกอากาศเวลาบ่าย 3:40 นะปรากฏว่าคนหนุ่มคนสาวก็ดูกันเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นอกจากดูผ่านทางช่องทีวีแล้วก็ไปติดตามผ่านทาง YouTube กันได้นะสะดวกสบายก็เกิดจาก 3G นั่นแหละครับนะครับเสร็จแล้วก็ที่ชอบดูกันเนี่ยก็เห็นบอกว่านะครับรายการรัฐกับลูกออนทัวร์เนี่ยนะไปทำรายการจังหวัดไหนแล้วก็ไปถ่ายทำปักหลักที่นั่นเป็นซีรีส์เลยนะครับก็เรียกว่าออกอากาศกันสัปดาห์2สัปดาห์ในจังหวัดเดียวเนี่ยทำให้ได้เจาะลึกนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะที่สำคัญสินค้าโอท็อปนะหรืออะไรที่มันเป็นสถานที่สำคัญที่น่าสนใจของจังหวัดนั้นนะได้รับการเจาะนะครับลึกนะครับทำให้คนที่สนใจเนี่ยนะดูแล้วอยากจะไปเที่ยวนะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนการท่องเที่ยวของตัวเองให้ครอบคลุมนะในจังหวัดนั้นในเวลา2-3วันได้นะครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเราอีกรายการนึงครับรายการไลฟ์สยามทางช่องททบ5นะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 30 นาทีนะท่านประธานรัชนีกับท่านอาจารย์บดินทร์ลุกเนี่ยก็จะไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าบ้างนะสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับแต่ละด้านบ้างนะเพื่อที่จะมาเป็นตัวอย่างนะมาเป็นแบบอย่างให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกหลานของท่านผู้ชมนะครับ
นะครับอันนี้ก็คือรายการดีๆที่บริษัทนิวไลฟ์ของเราเต็มใจภูมิใจนำเสนอผ่านช่องททบ5นะครับแล้วก็ในเบรกหน้านะครับในช่วงหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆของบริษัทนิวไลฟ์ที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องสมาชิกนิวไลฟ์นะเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเดี๋ยวไปพบกันครับบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี Neolife ก้าวไกลสู่สากลครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงรายการเชื่อมั่นนิวไลฟ์กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทนะครับวันที่วันอังคารที่7และวันพุธที่8มกราคม2557นะครับเราจะมีการอบรมหลักสูตรยกระดับความสำเร็จของผู้บริหารนะเห็นกอะไรกปปสนะของท่านสุเทพเนี่ยยกระดับกันมา2เดือนนะครับนิวไลฟ์เราก็อยากจะยกระดับตามบ้างนะแต่นี้เป็นยกระดับต่อยอดความสำเร็จของผู้บริหารนะครับเรามีสมาชิกผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับประจำจังหวัดต่างๆเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนะที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะแต่จะทำอย่างไรจะให้มีความสำเร็จที่สูงขึ้นนะครับที่มั่นคงยั่งยืนร่วมกับบริษัทมากขึ้นนะครับเราก็มีการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษนะครับเป็นหลักสูตรต้นปีสำหรับผู้บริหารนะครับที่เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งกันยังไงนะครับจะมีการพัฒนาจะมีการปรับปรุงกันยังไงและจะกำหนดนโยบายกำหนดเป้าหมายนะทิศทางการดำเนินธุรกิจนะในปี57นี้นะปีม้าคึกคักเนี่ยนะครับอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอเชิญท่านผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปนะครับผู้อำนวยการผู้อำนวยการวุโสท่านรองประธานท่านประธานนะทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเข้าอบรมหลักสูตรนี้นะครับรายงานตัวเช้าวันที่7ณคลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมานะแล้วเราก็จะอบรมกันที่นั่นนะครับ2วัน1คืนนะครับอย่างเข้มข้นนะและเราก็จะกลับนะในวันที่8ตอนเย็นเพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวล นั้นไปใช้ในการทำงานและก็ไปดูแลนะช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกนะพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับให้ได้รับประโยชน์จากธุรกิจนิวไลฟ์ของเรานะแล้วก็วันศุกร์ที่10มกราคม2557นะครับผมจะเดินทางไปกับหมอธงชัยนะไปอบรมหลักสูตรเคล็ดไม่ลับสำหรับคนอยากรวยที่จังหวัดภาคเหนือนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะพี่น้องโซนกำแพงเพชรนะครับก็จะมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยศูนย์สวรรคโลกอุตรดิตถ์นะก็จะมาอบรมกันที่กำแพงเพชรนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับนะครับถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้นะครับเราไม่ดูเราก็จะไม่เห็นนะครับเราไม่ทำเราก็จะไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นนะทำแล้วนะครับเราก็จะต้องทำงานกันอย่างมืออาชีพนะเพราะหลักสูตรของบริษัทแต่ละหลักสูตรนี่ก็จะเปิดโอกาสนะสอนให้กับพี่น้องผู้ร่วมธุรกิจนะได้รู้แนวทางการทำธุรกิจตั้งแต่พื้นฐานนะยันเป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับกลางระดับสูงนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จแล้วรักษาความสำเร็จให้มั่นคงยั่งยืนได้นะครับนั่นก็คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการอบรมของบริษัทของเรานะที่การอบรมแบบนี้มีต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะโดยมีผมกับท่าน
คุณหมออาจารย์ธงชัยพวงดีนะร่วมกับคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการศูนย์ระดับท่านประธานโซนเนี่ยนะร่วมกันจัดขึ้นทั่วประเทศไทยนะไปดูบรรยากาศดีๆอีกบรรยากาศหนึ่งครับของบรรยากาศหนึ่งในการต่อยอดสร้างความสำเร็จให้กับพี่น้องสมาชิกของเรานะครับนั่นก็คือการจัดงานมอบเข็มเกียรติยศให้กับผู้ประสบความสำเร็จในการร่วมธุรกิจนะครับหลังจากที่พี่น้องสมัครเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทแล้วนะอาจจะเริ่มต้นเรียนรู้ข้อมูลของธุรกิจเราจากศูนย์สาขาจากห้องเทรนนิ่งนะซึ่งที่นั่นก็จะมีวิทยากรนะมีสมาชิกผู้ประสบความสำเร็จผอ.ศูนย์ประธานโซนนะร่วมกับผอ.ท่านต่างๆร่วมกับท่านรองประธานท่านประธานท่านต่างๆเนี่ยนะครับที่มาดูแลองค์กรมาดูแลสายงานเขาเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะก็ไปคอยให้ความรู้เป็นที่ปรึกษานะครับนำพาท่านเนี่ยดำเนินธุรกิจกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ดำเนินธุรกิจนะครับหรืออาจจะเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางของบริษัทนะตามตำแหน่งของท่านนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะครับได้รู้แนวทางดำเนินธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จนะหลังจากประสบความสำเร็จแล้วนะครับบริษัทนิวไลฟ์ก็จะมีการจัดงานมอบเข็มเกียรติยศนะซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะบริษัทนิวไลฟ์ของเราเนี่ยเราจัดทุกเดือนนะครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะจัดกันประมาณสักนะครับถ้าทีหน่อยก็อาจจะทุกไตรมาสหรืออาจจะทุกครึ่งปีนะครับก็เรียกว่าปีละ2ครั้งนะครับบางทีก็บางบริษัทส่วนใหญ่ก็อาจจะปีละครั้งนะครับก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัทเขาก็แตกต่างกันไปนะแต่นิวไลฟ์เนี่ยต้องจัดทุกเดือนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับเป็นการสนับสนุนเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจกับผู้ร่วมธุรกิจทำให้ผู้ร่วมธุรกิจจากทั่วประเทศนะครับได้มาสัมผัสกับบรรยากาศความสำเร็จได้ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตัวเองนะครับในงานดังกล่าวเราจัดขึ้นที่เมืองทองธานีเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีผู้ประสบความสำเร็จนะครับก้าวขึ้นสู่เวทีรัดกับลูกออนสเตจเป็นตัวอย่างในวันนั้นก็มีท่านผู้อำนวยการอาวุโสนะครับหรือท่านว่าที่รองประธานวันดีเสนปานกับผู้อำนวยการปริศนาฮกกีนะครับเราได้คัดสรรนะมาเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับพี่น้องท่านสมาชิกที่มาร่วมงานในวันนั้นแล้วก็งานวันนั้นก็มีการถ่ายทอดสดไปแล้วนะทั้งวันนะและในงานวันนั้นก็มีการประกวดนิวสตาร์โปรเจกต์2นะครับเรียกว่ารอบที่2เป็นรอบสุดท้ายนะเพื่อคัดอีก10ทีมเข้ารอบที่3รอบตัดสินนะครับก็มีอาจารย์แมนวัฒน์อยู่มุ่งหมายคุณดาวมยุรีนะครับมาเป็นผู้ให้คอมเมนต์ให้คำแนะนำแก่เด็กๆนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตสนุกสนานครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหรือพี่แท่งนะครับแล้วก็คุณหนุ่มคงกระพันนะคู่หูสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็มีการจับแจกรางวัลมากมายนะบรรยากาศจะคึกคักบรรยากาศจะประทับใจอย่างไรนะครับผมจะไปชมนะเทปบันทึกภาพพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รายการดีๆแบบนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันและเวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับในนามของบริษัทนิวไลฟ์และบริษัทในเครือกระผมท่านประธานดร.รัชนีมหานิยมคณะผู้บริหารขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขในวันคริสต์มาสปีนี้และมีความสุขในการส่งท้ายปีเก่าเพื่อเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ในปี2557ที่จะมาถึงนี้ขอให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขความสมหวังมีความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ฝันสิ่งที่ปรารถนาทุกด้านทุกประการและขอให้พวกเราเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนในปีใหม่นี้ครับพี่น้องครับไปโยไปโย
าพรลุ่งเรืองหัวหน้าสุโยมวงเล่หัวหน้าเพ็ญศรีศรีสาหัวหน้าชนิดาแฟนไทยสงหัวหน้าสัตย์ศรีพรศรีชัยรุ่งโรจน์หัวหน้าระดาวันคุณโลดหัวหน้าสุวัฒนาสัมมาเนธหัวหน้าดวงมาลัยสมประสงค์หัวหน้าเสาปรีนาลำหัวหน้าพักดอนศรีเพ็ญหัวหน้าอัมพรกับกอสดหัวหน้าเรนูจันหอมหัวหน้าศักดิ์ขาวรช่อมะกอกหัวหน้าสำเภาเขียวจันหัวหน้าอาทูหัวหน้าเมียวซอองเมียมาหัวหน้าจิราพรกองตันหัวหน้าจิราพรม่วงมณีหัวหน้าเดชะโพทองหัวหน้ากมลรักสิทธิสูงเนินหัวหน้าจำเรียงอุไรรามกูลหัวหน้าดีดาโมหัวหน้าสุชาติบำรุงศิลป์ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้เวทีเกียรติยศแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด 11,200 บาทนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมหัวหน้าระเมียดคงพันหัวหน้าปราโมทพรมสอนหัวหน้าจวนโสดคงหัวหน้าปรีชาคงโสหัวหน้านิธินันท์ศรีแก้วอ่อนหัวหน้าสาวรสเพชรพึ่งหัวหน้ามนัสคำหอมหัวหน้าอมรรัตน์คำแป้นหัวหน้าแดงพลายละหารหัวหน้าทีมุกสีหัวหน้าเหรียญอยู่เหมหัวหน้าสตรีรัตน์อัฐศิริปัญญาหัวหน้าจันศรีดาและหัวหน้าสำเนียงกัลยาค่ะและนี่คือรายชื่อของผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะคะในรอบที่สองของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านหัวหน้าใหม่ป้ายแดงของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครเราประกาศเป้าหมายพร้อมกันดังๆเลยนะคะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด 11,200 บาทนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมท่านผู้จัดการฝ่ายการตลาดอนันต์สุวรรณรัตน์ผู้จัดการเหรียญแย้มสิริผู้จัดการไหลภาคพาชัยผู้จัดการทวีชัยเลิศผู้จัดการหวานเมืองโมผาผู้จัดการอับสอนบุญตาผู้จัดการพิธีเทนบุญตาผู้จัดการนครชัชวาลไทยทัพผู้จัดการสมศิษย์เทนศิษย์ผู้จัดการหนูแดงแย้มขยายผู้จัดการบัวพันธ์จตุพงศ์ผู้จัดการลิขยะผลิตผลผู้จัดการสงวนศักดิ์สุรศักดิ์ผู้จัดการจิราพรพันศรผู้จัดการระเมียดพงพ่วงผู้จัดการประภัยแก้วเกิดผู้จัดการปัญญาอินเทศราชผู้จัดการนิพนธ์อิรันชัยและผู้จัดการอภิชาวัลลิโพพับผู้จัดการพายคานคามผู้จัดการวินวายินวานผู้จัดการซานซานจูผู้จัดการอังเอทางผู้จัดการคูรินผู้จัดการนิลาควาวินผู้จัดการซูซูเอผู้จัดการมึนหนึ่งโกผู้จัดการและผู้จัดการเบี้ยโอครับค่ะและนี่คือรายชื่อของผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเราประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเกือบ100ท่านบนเวทีเกียรติยศแห่งนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอสวนดอกไม้ด้านหน้าสูงๆเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเราหน่อยเร็วตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด 56,000 บาทนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมนิวไลท์เราทำได้เยี่ยมWe'll be right back.
ฝ่ายการตลาดชัยธนาปฏินันติภูลได้รับการแนะนำนะคะจากคุณอรุณศรีอินสอนะคะอาชีพเดิมรับจ้างและค้าขายนะคะได้รับการแนะนำนะคะจากคุณก้อนอินทองโชตนะคะอาชีพเดิมค้าขายได้รับการแนะนำนะคะจากคุณกรณ์ชนกช่วยระดมนะคะอาชีพเดิมรับราชการทหารค่ะค่ะได้รับการแนะนำนะคะจากท่านประธานคณะสอนนาคราชอาชีพเดิมค้าขายความประทับใจในนิวไลฟ์ประทับใจในผลิตภัณฑ์และประทับใจท่านประธานดร.นพรุตเวชกุลค่ะได้รับการแนะนำนะคะจากคุณกนิกาเจริญศรีอาชีพเดิมให้เช่ารถตู้ค่ะได้รับการแนะนำนะคะจากคุณสลาลัตวรยุทธนะคะอาชีพเดิมรับราชการครูค่ะจากคุณยาโมความประทับใจในนิวไลท์ทำจริงได้จริงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 560,000 บาท New Life เราทำได้เยี่ยม New Life เราทำได้เยี่ยม New Life เราทำได้เยี่ยมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดทั้ง10ท่านของเราในวันนี้ด้วยครับนะคะผู้ประสบความสำเร็จนี้มีความยินดีมากเลยแสนนานเท่าไรแต่ใจรอดบูลได้รับการนำพาจากรองประธานกิจการยอดโหดอาชีพเดิมรับราชการครูและเป็นผู้ใหญ่บ้านสามารถปลดหนี้มีรถยนต์3,000และได้บ้านอีก1หลังรองประธานฝ่ายการตลาดใหม่ป้ายแดงในวันนี้2,800,000 บาท New Life เราทำได้เยี่ยม New Life เราทำได้เยี่ยม New Life เราทำได้เยี่ยมรางวัลใหญ่ของเรายังอยู่นะครับรอสักครู่นะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้โชคดีของเราด้วยครับต้องคำหนัก1บาทในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับโอ้โหท่านหัวหน้าฝ่ายการตลาดของเราในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับรถยนต์นิสสันมัด400,000 บาทเป็นของผู้ชายคนนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับดังๆเลยค่ะ